เมลิซานเดย์ในอาณาจักรคูนที่คำสาปมาก่อนพรตอนนั้นมีเจ้าหญิงที่กำเนิดขึ้นมาราชากับราชินีตั้งชื่อนางว่าเมลิซานเดย์เจ้าหญิงมีผมหนายาวทองสว่างประกายและมีแววตาของคนที่มีเมตตาราชากับราชินีพอใจที่ตัวเองโชคดีในขณะที่พวกเขาพูดถึงการทำการศีลจุ่มให้เมลิซานเดย์พวกเขาตัดสินใจไม่เชิญนางฟ้าคนใดนางฟ้าบางนางนั้นจะต้องโกรธและรู้สึกไม่พอใจถ้าเราไม่เชิญนางฟ้าเลยก็จะไม่มีใครโกรธหรืออาจจะโกรธทุกคนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นวันถัดมานางฟ้า 30-40 นางมาที่วังทำไมถึงไม่เชิญเราแบบนี้รับไม่ได้เจ้าหญิงจะต้องหัวล้านและฉันขอพูดตรงนี้เลยว่าเจ้าหญิงนั้นจะต้องพอแล้วหยุดว่าลูกสาวข้าได้แล้วนางฟ้าทุกนางทึ่งกันหมดทำไมพวกเจ้าไม่คิดให้ดีคิดว่านางฟ้าเกิดขึ้นได้ยังไงคนที่จิตใจดีเท่านั้นที่จะกลายเป็นนางฟ้าไม่ใช่แค่มีปีกไม้คาถามีความวิบวับถึงจะเป็นนางฟ้าคนจิตใจบริสุทธิ์แสนรักเท่านั้นพวกนางฟ้ารู้ตัวว่าผิดมาเลวลากับนางฟ้าทุกนางขอโทษแล้วกลับไปพร้อมความอับอายแต่ความเสียหายเกิดขึ้นแล้วผมสีทองดกนั้นได้หายไปแล้วราชากับราชินีเสียใจทุกครั้งที่คิดถึงโชคชะตาของลูกสาวพวกเขาเมลิซานเดย์มีเวลาวัยเด็กที่ยากนางถูกมองถูกนินทาเสมอท่านพ่อข้าผิดเหรอที่ไม่มีผมทำไมการไม่มีผมถึงเป็นความไม่สวยด้วยเฮ้ยความงามนะมันอยู่ที่มุมมองนะลูกไม่ว่าเราจะตัวใหญ่ตัวเล็กมีผมหรือไม่มีคนก็จะนินทาเราอยู่ดีแต่ถ้าเรารักตัวเองใจดีกับคนอื่นจะไม่มีใครมาขวางทางของเราได้เจ้าหญิงโตขึ้นมากับคำสอนที่แสนฉลาดและนางเรียนรู้จะรักตัวเองนางรักความหัวล้านของตัวเองแล้วก็ชอบหมวกผ้าไหมที่ราชินีเอามาให้นางเพื่อปกป้องแสงแดดส่วนอาณาจักรอย่างที่ราชาเคยว่าไว้ไม่เคยพอใจกับเจ้าหญิงวันหนึ่งที่ห้องใต้หลังคาของวังเจ้าหญิงจะต้องพึ่งมนต์เพื่อผมของท่านราชาของเราฉลาดท่านจะต้องหาทางได้แน่ๆล่ะต้องหาทางสิผมของเจ้าหญิงน่ะต้องการมนต์ขั้นสูงอย่างข้าอยากจะให้เจ้าหญิงเมลิซานเดย์ตื่นขึ้นมาพร้อมผมสีทองยาว1หลาที่จะยาววันละ1นิ้วและถ้ามันถูกตัดมันก็จะยาวเร็วขึ้นเป็น2เท่าเลยด้วย ราชาราชินีพยาบาลทุกคนตกใจที่ได้เห็นเจ้าหญิงมีผมยาว1หลาลงมาจากหัวของเธอเดี๋ยวนะเวทมนต์ที่นางฟ้าแม่ทุนหัวของข้าให้ไว้สำหรับงานแต่งงานหายไป
มีใครไปที่ห้องใต้หลังคาแล้วใช้มนต์นั่นไหมบอกมานะพยาบาลตกใจยอมสารภาพพวกนางขอโทษแต่ราชาเอาแต่ยุ่งอยู่และการคำนวณผมยาวสีทองของเจ้าหญิงที่ยาวขึ้นวันละนิ้วจะกลายเป็นที่พูดถึงของทั้งอาณาจักรไม่มันก็แค่ทองถ้าเจ้าหญิงไม่มีผมเพชรก็อย่ามีเลยจะดีกว่านะเจ้าหญิงนั้นมองว่าผมของนางนับวันยิ่งดูแลยากแต่ละเช้าเจ้าหญิงจะต้องนั่งกินข้าวเช้าผมของนางตอนแรกกินที่เก้าอี้หนึ่งตัวแล้วกลายเป็นสองสามจนกลายเป็นสิบตัวและไม่นานในวังก็มีผมทองหนาเป็นเขาวงกตโอ้ยเจ้าหญิงเมลิซานเดย์ต้องการกรรไกรวิเศษที่เอาไว้ตัดผมวิเศษของนางราชาถอนหายใจแล้วขอกรรไกรวิเศษจากนางฟ้าแม่ทุนหัวของเขาเมื่อกรรไกรวิเศษมาถึงเจ้าหญิงรับมันทันทีกรรไกรวิเศษกรรไกรวิเศษกรรไกรที่ตัดผมวิเศษได้ขอล่ะช่วยเอาผมนี้ไปจากข้าทีช่วยข้าจากความทรมานทีและนั่นล่ะเจ้าหญิงเสียผมไปอีกแล้วข้าชอบผมยาวมากกว่านะแต่ความโล่งใจของเมลิซานเดย์อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าผมนั้นเริ่มยาวสองเท่าและยาวสองเท่าทุกๆวันมันกลายเป็นสิ่งที่นางทั้งทำทุกคืนในวังทุกคืนเจ้าหญิงจะตัดผมของตัวเองและเช้าถัดมาผมจะยาวกว่าเดิมสองเท่าเจ้าหญิงโดนย้ายไปที่ห้องอื่นทุกๆเช้าเพื่อจะได้รับการช่วยเหลือจากผมตัวเองและคืนหนึ่งเจ้าหญิงนั่งข้างหน้าต่างท้อแท้กับโชคชะตาของเธอ และนางได้ยินเสียงกระซิบเจ้าหญิงเจ้าหญิงเมลิซานเดย์ฮะข้าเจ้าชายฟอริเซลจากทางตะวันออกข้าได้ยินเรื่องปัญหาของท่านและข้ามีทางออกนะเจ้าชายฟอริเซลบอกเจ้าหญิงเมลิซานเดย์ว่าเขาจะมาเข้าเฝ้าราชาในวันถัดไปเพราะเขามีทางออกขณะนั้นเขาบอกเจ้าหญิงว่าเธอไม่ต้องนอนและเมื่อถึงเช้าให้นางเรียกเขาด้วยกรรไกรวิเศษข้าไม่มีอะไรจะเสียแล้วเจ้าฟังดูเป็นคนใจดีนะเจ้าชายข้าจะทำตามที่เจ้าบอกเจ้าชายกับเจ้าหญิงคุยกันทั้งคืนและเช้าวันถัดมาเจ้าชายผมมันกลับมาอีกแล้วเจ้าชายฟอริเซลบอกให้เจ้าหญิงลงมาจากหน้าต่างยืนบนพื้นให้เขาปีนขึ้นไปและเมื่อผมถูกตัดผมมันไม่ยาวกลับขึ้นมาอีกเย้โอ้เย้เจ้าชายฟอริเซลเจ้าทำได้ยังไงนะข้าไม่ได้ตัดผมของเจ้าหญิงแต่ว่าข้าตัดเจ้าหญิงออกจากผมว้าวสุดยอดเลยเจ้าชายสุดยอดโอ้เจ้าชายท่านไม่น่าทำอย่างนั้นราชานักคำนวณคิดถูกตอนนี้เจ้าหญิงถูกตัดผมแล้วว้าวผมหยุดยาวแล้วแต่มนมันกลับกันเจ้าหญิงตัวยาวสูงขึ้นแทนโอ้โอ้นี่ข้าทำอะไรลงไปอ่ะว้าวท่านพ่อช่วยด้วยราชาที่คิดไว้ล่วงหน้าพาเจ้าหญิงออกไปที่สวนเจ้า
จ้าหญิงโต6ฟุต9ฟุต12ฟุตแล้วก็15นางจะหยุดโตหรือเปล่าเนี่ยก็นางก็โตเท่ากับความยาวผมของนางที่เคยยาวนั่นละคำตอบก็คือไม่แต่ว่าความเร็วของการโตของนางจะลดลงแน่นอนทั้งอาณาจักรประมาทกันหมดสุดท้ายเมื่อความโตของมลิซานเดช้าลงนางมองมาที่พ่อแม่ที่อาณาจักรที่รักและชายที่นางเริ่มชอบอย่างมากโอ้เจ้าหญิงข้าขอโทษจริงๆเจ้าก็แค่พยายามช่วยข้าเข้าใจข้าจะเขียนถึงนางฟ้าแม่ทูลหัวหาทางออกแล้วกันนะท่านราชาท่านขอให้นางฟ้าแม่ทูลหัวส่งกรรไกรวิเศษมาสักล้านอันได้ไหมราชายอมฟังแล้วจากไปอีกสัปดาห์นางฟ้าแม่ทูลหัวถึงจะตอบกลับและส่งกรรไกรกลับมาขณะนั้นเจ้าหญิงก็หยุดร้องแล้วตัดสินใจจะช่วยอาณาจักรเท่าที่ทำได้ถ้าพระอาทิตย์มันแดดจ้าไปนางจะนั่งลงแล้วบังเป็นเงาให้กับอาณาจักรโอ้เราโชคดีที่มีเจ้าหญิงนะใช่แต่ว่าข้าชอบมากกว่าตอนที่นางผมยาวนะเพราะตอนนั้นเราได้ทองมามากมายและคืนหนึ่งเจ้าหญิงข้ามีเซอร์ไพรส์มาให้มองลงมาสิกรรไกรวิเศษนี่เตรียมพร้อมว่ายน้ำเลยนะเจ้าหญิงเวทมนต์เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหญิงโดนตัดผมนางก็เริ่มที่จะตัวเล็กลงท่านแม่ท่านพ่อหลังจากนี้เราจะต้องทรมานกับอากาศร้อนอีกแล้วสิการเอากรรไกรวิเศษมาล้อมเข้าเป็นกรรไกรใหญ่อันเดียวนี่ฉลาดมากแต่เรากลับมาเจอปัญหาเดิมแล้วตอนนี้ผมของเจ้าหญิงจะยาวอีกไม่หรอกท่านราชานางฟ้าแม่ทูลหัวส่งจดหมายมาด้วยนางเขียนมาคำเดียวว่ามาดท่านราชาเตรียมที่ชั่งน้ำหนักอันใหญ่เอาไว้ข้าจะมาเจอท่านที่ต้นโอ๊กใหญ่ที่กลางสวนพรุ่งนี้เช้าและนั่นละพวกเขาเอาตราช่างอันใหญ่มาและเจ้าหญิงก็ต้องนั่งฝั่งนึงและผมที่ยาวไม่หยุดของนางก็อยู่ที่อีกฝั่งตอนนี้ที่ข้าต้องทำก็แค่ใช้กรรไกรวิเศษตอนที่ตราช่างไปแตะที่เครื่องหมายตรงกลางข้าจะพูดมนต์ตัดผมเจ้าหญิงแล้วพูดคำสุดท้ายให้ตรงกับจังหวะอาณาจักรคูนลุ้นที่ได้เห็นเจ้าหญิงตอนที่ไม่มีผมมีผมยาวไม่หยุดและตอนที่เจ้าหญิงเป็นยักษ์ตอนนี้จะต้องมีอะไรให้ดูอีกกรรไกรวิเศษกรรไกรวิเศษกรรไกรที่มีไว้ตัดผมวิเศษเท่านั้นตัดผมออกอีกสองหลาตอนที่ถึงเวลาและยกเจ้าหญิงออกมาจากความสิ้นหวังและแวบผมส่วนมากก็ได้หายไปเลยชดชัยโฟริเซลข้าก็ไม่โตแล้วผมก็ไม่ยาวแล้วว้าวแย่เจ้าทำได้เจ้าไม่ได้ตัดผมออกจากเจ้าหญิงและไม่ได้ตัดเจ้าหญิงออกจากผมดูสิเวทมนต์มันกำลังงงเจ้าทำให้มนต์คลายแล้วเย้เจ้าชายฟอริเซลไม่มีผมทองแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยข้าชอบตอนที่ผมนางยาวไม่หยุดมากกว่าเจ้าหญิงผมสวยๆของท่านตอนนี้ยาวถึงข้อเท้าพอดีเลยมันกำลังเหมาะเจ้าชายฟอริเซลความใจดีของเจ้าทำให้ข้าชอบเจ้าข้าอยากจะใช้ทั้งชีวิตกับเจ้าและอีกไม่นานผมของข้าก็จะร่วงเพราะมันมาจากเวทมนต์ที่ตายไปแล้ว
ข้ารักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นและข้าหวังว่าเจ้าจะยอมรับข้าได้เมลิซานเดความเชื่อมั่นในตัวเองและความรักประชาชนของเจ้าทำให้ข้ามาที่นี่ไม่มีอะไรที่ข้าจะรักมากไปกว่านั้นราชาคูณจัดงานเฉลิมฉลองให้ลูกสาวที่กล้าหาญและเจ้าชายแสนฉลาดและในงานนั้นเมลิซานเดเดินเข้ามาแบบที่ไม่มีผมทองและไม่มีหมวกไหมเพราะนางรู้ว่าเสียงเดียวที่สำคัญคือเสียงของตัวเองและเสียงคนที่รักนางอาณาจักรคูณฉลองให้เจ้าหญิงที่กล้าหาญพวกเขาสาบานจะยอมรับตัวเองและทุกคนรอบๆในแบบที่พวกเขาเป็นซึ่งมันก็ไม่ง่ายสำหรับทุกคนนี่เจ้าหญิงน่ะดีกว่าเยอะเลยนะตอนที่ตัวสูงอะ